โดนกักอย่างเดียวก็คือเขาไม่มี Google Pay มาให้แค่นี้จริงๆจริงๆนะเอาตรงๆเลยนะจริงๆนะถ้าเกิดหัวเว่ยเขาไม่ได้โดนเรื่องของ Google Mobile Service หรือว่าตัวตัดเรื่องของ Google Pay ไปอ่ะไม่หนึ่งก็สองของโลกใช่เพราะว่าที่จีนยังขายดีอ่ะแล้วจริงๆคือตัวหัวเว่ยสามารถใช้ Google ได้แล้วทุกคนแต่มันจะมีขั้นตอนนิดนึงละกันเดี๋ยวรังจะมาอธิบายว่าทำยังไงบ้างเราจะเปิดคลิปเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคลิปนี้แม่มาแนวหลอดซะด้วยนะฮะวันนี้ตามชื่อคลิปเลยครับทุกคนนะฮะเราจะมาอันบ็อกซ์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากหัวเว่ยที่คาดว่าจะเปิดตัวในบ้านเราเร็วๆนี้นะครับซึ่งที่นั่งหัวโดใส่เสื้อสีลุงๆเนี่ยนะฮะไม่ใช่เกี่ยวกับเดือนมิถุนาแต่อย่างใดที่เป็นสีสันนะแค่อยากจะชวนมาแกะกล่องด้วยกันเพราะว่าพี่ท็อปก็เป็นคนที่ใช้มือถือของ iPhone มาตลอดนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าความรู้สึกของคนที่ได้จับเจ้าหัวเว่ยเพียวราช70 Ultra เนี่ยจะรู้สึกยังไงเมื่อได้จับมันต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าพี่ท็อปยังไม่ได้มีโอกาสจับนะครับมีแค่พี่แม็กเท่านั้นที่ได้จับนะโอเคก็จับมานั่งเฉยเลยมาโอเคนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายดีมากในประเทศจีนนะครับจนเขาแบบว่าต้องล็อกซื้อ1 ID ต่อ1คนคือแรงมากแล้วก็ฮอตฮิตมากๆซึ่งพี่แม็กได้มีโอกาสไปดูไบก็มีขายแล้วนะแต่ในไทยยังไม่เข้ามานะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่คิดว่าน่าจะแรงที่สุดแล้วของ Huawei ในปีนี้แล้วก็สื่อหลายๆสำนักพูดถึงกันนะครับซึ่งค่าตัวของเขาเนี่ยบอกเลยว่าโคตรสุดเกือบ 60,000 ได้มั้งนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่มือของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหน้าตาแพ็คเกจกล่องของเจ้า Huawei Pura 70 Ultra นะครับซึ่งน่าจะเป็น Global Version เหมือนกันเพราะว่า Huawei Thailand ส่งมาให้ส่งมาปั๊บวันเดียวอัดปุ๊บกลับไปเลยอารมณ์เสียจะอยู่หลายวันก็ไม่ได้นะครับแต่ก็มีโอกาสที่ได้ทดสอบเทสกับตัว iPhone 15 Pro Max ของพี่แม็กแล้วนะครับยังไงให้เทียบกันว่ารูปที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับในแต่ละระยะนะจ๊ะโอเคนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้แค่จะมาอันบ็อกให้ดูเฉยๆนะครับพี่ท็อปนั่งก่อนนะยังไม่ได้แนะนำพี่ท็อปเลยนะครับพี่ท็อปก็จะเป็นทีมงานของวันละตัวนะครับผมซึ่งเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเทคแฮงเอาท์แล้วเพราะว่าตอนนี้พิธีกรของเราขาดแคลนตั้งแต่เจ้าตังไปทำหล่อเนี่ยนะฮะทำทรงผมสกินเฮดเนี่ยไม่ได้ออกกล้องเลยช่วงนี้นะครับพี่แม็กก็เลยต้องกลับมาอารมณ์เสีย แล้วก็กราบสวัสดีแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วมันต้องมีหลายคนบอกว่าพี่แม็กเมื่อไหร่พวกพี่จะเปิดผมจะเปิดข้ามแล้วนะมา okay, มานะฮะหน้าตาแพ็คเกจกล่องก็จะมาพร้อมกับแพ็คเกจกล่องสีขาวๆนะครับตามแบบสไตล์ของหัวเว่ยเหมือนเดิมซึ่งพี่แม็กชอบนะมันมีความเป็นแบบว่ากิมมิคของหัวเว่ยตั้งแต่รุ่นที่เป็นแบบ P40 P50 จนถึงตัว Pura 70นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทำออกมาได้สวยเหมือนเดิมนะครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีคำว่าหัวเว่ย App Galleryสลักไว้เหมือนเดิมซึ่งในรุ่นนี้ก็ยังไม่มี Google Mobile Service มาให้เหมือนเดิมนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นเดือนกับการใช้งานหรอกนะซึ่งหลายๆคนถ้าชอบกล้องเขาก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้หรอกนะครับอยากเห็นแล้วครับอยากเห็นแล้วโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีคำว่า Huawei Pura 70 Ultra นะครับแล้วก็จะมีคำว่า Xmate ซึ่ง Xmate เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับเทคโนโลยีเรื่องกล้องของ Huawei นั่นแหละซึ่งหลายๆคนก็น่าทราบกันดีอยู่แล้วใครไม่ทราบก็ไปเปิด Google ได้นะครับเปิดออกมานะครับเราก็จะเห็นตัวเครื่องซึ่งพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะครับเรามาดูด้านในกล่องกันก่อนนะครับในกล่องเขาก็จะมีเคสมาให้สวยหรูดูดีมีสไตล์อ่ะสวยครับคุณซื้อ iPhone มาเคสไม่มีแถมคุณมาจับเคสของเว่ยคุณรู้สึกเป็นยังไงบ้างสวยฮะสวยสวยคือด้วยส่วนตัวแล้วพี่ชอบสีเขียวอยู่แล้วและเคสมาแบบนี้ก็แฮปปี้สิครับเคสสวยนะครับเคสของเขาเนี่ยเดี๋ยวยกให้กล้องดูนะครับก็จะมีลวดลายนะครับลวดลายเป็นแบบตัวผีปะคล้ายๆตัวผีนะพี่ท็อปใช่ตัวผีจะมีเป็นแบบลวดลายคล้ายๆตัวผีแต่พี่แม็กไม่ค่อยชอบเคสแบบนี้นะเพราะว่ามันคุมเครื่องไม่หมดมันเหมือนแบบมันยังไม่สุดอ่ะยังไม่สุดยังไม่สุดใช่มันจะมีความที่แบบว่าเนี่ยเว้นๆไว้อย่างเนี้ยอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแต่เขาอาจจะแบบโชว์ดีไซน์ของเขาหรือเปล่าใช่ครับแต่ก็ด้วยความที่ Huawei Pura 70 Ultra ตัวนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขามาพร้อมกับจอโค้งทั้ง4ฝั่งเขาก็เลยออกแบบเคสมาแบบนี้
นะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในกล่องนะครับเขาจะมีเข็มจิ้มซิมมาให้1อันนี่แล้วก็จะมีเป็นสายชาร์จอะแดปเตอร์นะครับเดี๋ยวดูสิเป็น C2C หรือว่าเป็นอ้อเป็น C2C มาให้ในกล่องเลยนะครับเป็นแบบใหม่แล้วแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้1อันแถมอะแดปเตอร์นี่คือดีที่สุดแล้วอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์กี่วัตต์วะเดี๋ยวขอดู USB แล้วดูแป๊บนึงนะอะแดปเตอร์100วัตต์ครับผมอ๋อ100วัตต์นะฮะโทษทีตาก็มองไม่ค่อยเห็น100วัตต์แอดปเตอร์ที่ให้มาเป็นแบบซุปเปอร์ชาร์จนะครับหรือว่า Huawei Super Charge แบบ100วัตต์แถมมาให้ในกล่องเลยนะครับจําชาร์จใช่มั้ยเป็นไงไอโฟนเราเป็นไงเราก็เราไม่แถมกดออนไลน์เอาเราไม่แถมแถมเราได้ซื้อ18วัตต์ถูกต้องนะฮะอันนี้ก็ให้มาเลย100วัตต์นะนี่ตรงเนี้ย USB แล้วก็อะไรนะหัวเสียบใช่ Type C ถูกมั้ยใช่ดีมากครับผมตรงอะแดปเตอร์เค้าเนี่ยนะครับตรงเนี้ยถ้าทุกคนมองเห็นเนี่ยนะครับเขาจะมีตัวที่เป็นพอร์ต USB A มาให้ด้วยนะครับกันแบบบางทีเรามีพอร์ตสายที่เป็น USB A เนี่ยเราก็สามารถเอา USB A มาเสียบได้หรือถ้าใครที่เป็นแบบ C2C ก็สามารถเอา C2C มาเสียบได้หลักๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเรามาดูตัวเครื่องกันต่อดีกว่าซึ่งต้องบอกก่อนว่าสีที่ได้มาอันบ็อกซ์ให้ดูตอนนี้นะครับก็คือสีเขียวเหนียวซับใช่ซึ่งเข้ากับเคสเลยถ้าจำไม่ผิดนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3สีคือสีเขียวสีดำแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับขึ้นรูปไปให้ด้วยปั๊บนี่เป็นไงสั่งตังค์ด้วยนี่เลยครับนะฮะก็จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับซึ่งสีที่ได้มาสีเขียวสวยมากเป็นออกเขียวพาสเทลนะฮะเป็นออกเขียวพาสเทลมีความเป็นแบบพาสเทลพาสใจนะฮะให้มันปิดหน้านี่เลยนะฮะจะมีความเป็นแบบว่าสีเขียวแบบพาสเทลพาสใจนะครับข้างหลังจะเป็นฝาหลังที่เป็นแบบหนังด้วยเดี๋ยวเราให้คนที่ไม่เคยใช้โหเว่ยมาก่อนจับดูว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเล่าให้ฟังแต่ว่าอย่าอวยเยอะเดี๋ยวกิ๊บจะไปอยู่ในกลุ่มนะฮะบอกได้เลยว่าจับแล้วด้านหลังเนี่ยหนังมันหนังอยู่แล้วทุกคนก็เห็นว่าหนังอยู่แล้วมันให้ความรู้สึกแบบเป็นหนังเกรดดีอ๋อหนังเกรดพรีเมียมใช่พรีเมียมหน่อยแล้วก็มันไม่เหมือนรุ่นอื่นหรือว่าตัวอื่นที่เคยจับมานะแต่ขัดใจอย่างเดียวกล้องกล้องมันใหญ่มันใหญ่ไปอันนี้เห็นด้วยว่ากล้องใหญ่แต่มันต้องมีอะไรพิเศษถ้ามันใหญ่ขนาดนี้อ่ะจอชอบแต่ชอบจออะไรพี่จอโค้งเป็นไงบ้างความรู้สึกคนใช้ไอโฟนจอโค้งไอโฟนกับตัวโฮเวยผมว่าตัวนี้มันเคิร์ฟตรงนี้นะพี่มันเคิร์ฟอย่างนี้นะที่โค้งไม่ได้โค้งสี่แบบสี่เหลี่ยมนี้นะมันคือมันโค้งตรงนี้นะพี่เห็นไหมแต่ว่ามันไม่ได้โค้งหักจนแบบเรารู้สึกแสดงว่าพี่ท็อปไม่รู้สึกว่ามันโค้งนะไม่รู้สึกครับไม่รู้สึกแต่ว่ารู้สึกว่ามันจับถนัดมือแล้วน้ำหนักของเขาดีมากจริงๆมันพอดีแบบว่าให้เราได้จับอ่ะไม่เบาไปไม่หนักเกินไปอะไรพอดีพอดีใช่ไหมพอดีเลยแต่กล้องนี่แหละขัดใจอยู่ขัดใจตรงกล้องใช่ไหมนะฮะแต่จากที่ผมดูนะความรู้สึกแรกของผมนะผมชอบตรงเครื่องมันโค้งมันโค้งคล้ายๆกับไอโฟนอ่ะเห็นปะมันแบบคงมีความโค้งเหมือนแบบ iPhone น่ะซึ่งใครที่ใช้ iPhone อยู่นะน่าจะมีความรู้สึกเดียวกับผมนะครับแล้วก็อันที่2ขอบจอมันโค้ง4ส่วนนี่ก็คือข้างบน1ซ้ายขวาล่างเนี่ยมันโค้งนะพี่ขอบเอาใช่ใช่ไหมแต่เวลาเราใช้อะเราไม่รู้สึกว่ามันโค้งไงอันนี้คือดีไซน์ที่โหเว่ยทำออกมาได้ดีมากแล้วก็มันจะดูแบบเครื่องมันดูพรีเมียมแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบนะคือเรื่องของหน้าจอนี่เรื่องของหน้าจอนะครับขอบจอบางมากบางมั้ยเต็มจอเลยนี่แล้วก็ติ่งเล็กมากเห็นมั้ยฮะนี่นี่ดีไซน์นะครับแต่ความที่ขัดใจก็อย่างที่พี่ท็อปบอกก็คือตัวกล้องกล้องเลนมันดูใหญ่ไปโมดูลกล้องที่เขาดีไซน์มามันดูใหญ่ไปนะครับแล้วก็มันจะมีความเป็นตัวนี้นะพี่ตัว V หรือว่าตัว U เห็นมั้ยมันจะมีความเป็นตัว U ที่ดูว่ามันสุดจะสวยก็ไม่สวยจะสุดก็ไม่สุดแต่มันใหญ่จริงแต่ก็ต้องยอมรับว่าด้วยเซ็นเซอร์ที่เขาให้มาขนาด1นิ้วอ่ะมันก็เลยอาจจะทำให้เลนส์กล้องโมดูลมันดูใหญ่ไงอันนี้เราก็เข้าใจได้นะครับแต่ถ้าใครที่แบบไม่เคยใช้ยังไม่ท็อปอ่ะยังใช้ iPhone มาแล้วมาลองจับจะรู้สึกว่ามันแตกต่างโดยสิ้นเชิงใช่กล้องมันจะใหญ่ใช่แน่นอนใช่แต่ฟีลลิ่งฝาหลังที่เป็นหนังนี่คือแบบมันเด็ดจริงเต็ม10ให้เท่าไหร่9.5 แล้วกันเพราะว่ามันยังไม่สุดอ่ะยังไม่สุดใช่ไหมใช่แต่ฟ้าล่างเขาจะมีกิมมิกนะมันจะมีแบบลวดลายที่ที่เป็นของหัวเว่ยเองไม่เหมือนใครนะฮะนี่คือลวดลายของหัวเว่ยใช่ได้แต่ว่าจับแล้วรู้สึกว่าฟีลลิ่งแบบจับดีมากนะครับตัวเครื่องก็คือแบบโอเคอยู่แล้วนะ
ตัวเครื่องใช้ได้นะครับใช้ได้มากส่วนสเปคตัวนี้จากที่ได้ลองทดสอบนะครับขออนุญาตอ่านโพยก็แล้วกันเพราะว่าเครื่องเพิ่งมาแล้วก็หลังๆไม่ค่อยได้ตามสมาร์ทโฟนเท่าไหร่นะครับตัวนี้สเปคที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวชิปคิริน9010นะครับ RAM 16 GB แล้วก็ ROM 512 GB ถามว่าแรงขนาดไหนนะเดี๋ยวเปิดให้ดูครับซึ่งพี่แม็กได้ทดสอบผลคะแนนอันตุตู้แล้วได้คะแนนอยู่ระดับประมาณ 800,000 คะแนนนะครับไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่าไม่รู้ว่าผลคะแนนตรงหรือเปล่าแต่ว่ามีคะแนนที่ถ้าพูดจริงๆนะกับเล่นราคานี้ค่อนข้างที่จะน้อยถ้าอย่างพวก Snapdragon 8 Gen 2 8S Gen 3อ่ะคะแนนมันขึ้นไปหลักล้านหมดแล้วไงพี่แต่ว่าตัวนี้มันคะแนนแค่ 800,000 น่ะไม่รู้ว่าตัว Antutu มันตรงหรือเปล่านะแต่ว่าเทสได้ 800,000 จริงๆนะครับนี่อ่ะเนี่ยได้ 800,000 จริงๆนะครับไม่ได้โกหกนะครับส่วนตัวสเปคอื่นๆนะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ Wi-Fi 6นะครับบลูทูธให้มาก็จะเป็น 5.2 มี NFC มาให้ตัวเครื่องกันน้ำได้ IP68 ก็ถือว่าสุดมากนะครับส่วนตัวซอฟต์แวร์ที่เขาให้มาตัวนี้นะครับเครื่องที่หัวเว่ยส่งมาให้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตดูนะครับที่เขาให้มาจะเป็น EMUI เวอร์ชั่น 4.0 นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Android 14อันนี้คือตามสเปคที่เขาให้มานะครับน้ำหนัก226กรัมแล้วก็มาพร้อมกับตัวเครื่องอยู่ที่ 8.4 มม.นะครับตัวเครื่องแอบหนานิดนึงถ้าเทียบกับมือถือของ iPhone หนานิดนึงนะนี่ดูโอ้เห็นไหมหนานะหนาโอ้แต่ว่าเหมือนบางโอ้ยเหมือนบางกว่า iPhone แต่ว่าน้ำหนักอาจจะหนักกว่าหนักกว่านิดนึงนะครับตัวเครื่องตัวนี้ถ้าลองเทียบกันเนี่ยนะครับไม่ต้องใส่เคสเนี่ยตัวเครื่องบางกว่า iPhone 15 Pro Max เห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เรื่องของลำโพงมาเป็นแบบสตูดิโอก็คือให้ลำโพงมา2ตัวนะครับแล้วก็ได้ชาร์จไว100วัตต์นะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จมาให้ด้วยรองรับการชาร์จไร้สายแบบ80วัตต์นะครับแบตให้มา 5,200 มิลลิแอมป์ก็ถือว่าสเปคก็ใช้ได้นะครับชาร์จวงชาร์จไวให้มาหมดแล้วส่วนตัวกล้องตัวนี้มีอะไรมาเซอร์ไพรส์พี่ท็อปนะครับไม่รู้ว่าพี่ท็อปจะเห็นหรือเปล่าเวลาที่แบบเราจะใช้เวลาถ้าเราไม่ใช้กล้องอ่ะตรงเลนส์กล้องอ่ะมันจะเก็บเข้าไปแต่พอเราเปิดกล้องปุ๊บเนี่ยแค่เปิดกล้องมันก็จะเด้งขึ้นมามันมีกิมมิคแค่นี้ใช่แต่ว่าถามว่าว้าวไหมมันว้าวตรงที่เราเพิ่งรู้นั่นแหละครับนะแล้วถ้าถามว่าว้าวไหมส่วนตัวกิมมันเหมือนว่ามันมีไฟปะไม่มีไม่มีมันเนี่ยพอเราเปิดกล้องเห็นปะมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาบอกได้เลยคนที่เห็นครั้งแรกเป็นเหมือนผมแน่นอนนี่นะฮะนะตัวนี้นะครับเรื่องกล้องเนี่ยนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าสเปคกล้องที่เขาให้มาก็ค่อนข้างสุดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่เขาให้มาอยู่ที่1นิ้วนะครับความเด็ดกล้องให้มาตัวนี้อยู่ที่50ล้านนะครับแล้วก็สามารถปรับรูรับแสงได้ตั้งแต่ 1.6 จนถึง 4.0 นะครับก็พอๆกับพวกกล้องแบบเลนส์ที่เป็นแบบฟิกอะฟิกเลนส์อะเลนส์ฟิกใช่นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาก็คือเวลาที่เราปรับรูรับแสงในโหมดโปรเดี๋ยวจะใส่ insert ไว้ให้นะครับเวลาที่เราปรับตัวแมนนวลรูรับแสงอะปรับค่า f อะพี่ท็อปเห็นอะไรไหมตรงเลนส์เลนส์มันสามารถปรับให้ได้โอ้โหอันนี้ถือว่าไม่ติดใจเรื่องกล้องแล้วถ้าจะเล่นขนาดนี้นะครับสำหรับผมเลยนี่เห็นไหมไอ้ย่าตรงเลนส์นะครับเวลาที่เราปรับค่า f นะครับมันจะไอ้ตรงใบพัดของมันเนี่ยนะครับตรงเลนส์เนี่ยนะครับมันก็จะขยับตามค่า f ที่เราขยับและขยายตามค่า f ของเราใช่แสงนั่นเองใช่ตรงนี้เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่า amazing มากนะครับที่ได้จะเป็นรุ่นแรกเลยหรือเปล่าใช่ส่วนกล้องตัวอื่นนอกจากเลนส์หลักนะครับที่เขาให้มาเนี่ยเขาก็จะมีเลนส์อัลตร้าไวด์มาให้40ล้านถ่ายมุมกว้าง40ล้านอัลตร้าไวด์40ล้าน นะฮะแล้วก็จะมีเทเลโฟโต้50ล้าน50ล้านใช่ครับก็คือ50 50แล้วก็40คือเอาจริงๆนะถ้าพูดถึงสเปคกล้องเนี่ยมาตัวนี้คือสุดมากนะครับถ่ายเทเลได้50ล้านถ่ายอัลต้าไวด์40ล้านคือชัดตาแตกอะนะแล้วก็กล้องหลักก็มี50ล้านบอกได้เลยขนาดกล้องเรานี่ปรับบิวตี้แล้วพี่คิดว่าพี่ไม่เหมาะกับผมเว้ยเพราะว่าพี่มันคงจะเห็นรูขุมขนพี่ทุกรูนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่รู้สึกประทับใจมากๆนะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับก็คือระยะเลนที่เขาให้มาเนี่ยนะครับเขาจะให้ระยะเลนมาตั้งแต่13 23แล้วก็90นะครับซึ่งมันเพียงพอกับการที่เราจะเอาไปถ่ายอะไรจ่อระยะกลางแล้วก็ระยะซูมพอเข้าใจไหมพวก insert ซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเพียงพอแล้วกับการใช้งานในทุกๆระยะเอาจริงนะถ้าเรื่องกล้องตัวนี้มี10ก็ให้10เพราะไปลองมาแล้วผมอยากเห็นรูปเลยแหละอยากเห็นรูปเดี๋ยวขึ้นไว้ให้แต่ว่าต้องบอกว่า
มี10ก็ให้10อ่ะเดี๋ยวเปิดเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นรูปอยู่นี่เดี๋ยวเปิดให้พี่ท็อปดูอ่ะนะครับอันนี้คือระยะปกตินะครับก็คือ 1x นี่พี่ท็อปชอบรุ่นไหนมากกว่ากันซูมเมฆเข้าไปโอ้โหทุกคนครับผมตัวไหนเก็บรายละเอียดลึกตัวไหนเก็บรายละเอียดเมฆมันก็ต้องยกให้กับโอ้ยอ่ะแล้วต่อไประยะ2แล้วลองซูมดูฮะโอ้โหนี่คือระยะ 2x นะทุกคนชัดแบบชัดตาแตกอ่ะแล้วก็จะมีอันนี้ระยะ 5x นี่ 5x นี่เลยคนกำลังตักผ้าอยู่นี่ชัดจริงๆรู้เลยว่าเป็นผู้หญิงแสงเกงสีขาวครับจริงเหรอนะเขาจะฟ้องเราหรือเปล่าเนี่ยบอกเลยแล้วก็นี่คือระยะมันจะมีระยะ10ตอนนี้ระยะ 10x ซึ่ง iPhone ทำไม่ได้นะอันนี้ไม่มีซูมให้ดูไม่มีหรออันนี้10x อันนี้ 10x โอ้โหทุกคนครับบอกเลยว่าแล้วมันจะมีช่วงนึงที่ผมมาถอยออกมานะแต่ได้คลิปให้ดูมันจะมีช่วงนึงคือต้องบอกว่าระยะจากที่ผมยืนอยู่อ่ะบีทีเอสบางว่าไปหัวโค้งตรงอุตกาดเราอ่ะน่าจะประมาณ200เมตรถึง300เมตรได้ถ้าเราเดินอ่ะหรือไกลวะพี่อุ้ยเกือบโลป่ะ3จากประมาณ 3-400 เมตรใช่หัวโค้งที่มันโค้งมาคอนโดเราอ่ะครึ่งโลอ่ะ500กว่าเมตร570นี่แล้วพี่ดูนะไอ้ยาแล้วพี่ดูนะผมไว้ดูเฮ้ยดูนะเดี๋ยวนะซึ่งเราเห็นเลยว่าท่านดารา2ท่านดาราเป็นใครใช่รู้เลยว่าดาราคือใครใช่แล้วรู้ด้วยว่าโฆษณาอะไรหอมสดชื่นหอมสดชื่นขนาดไหนเออหอมสดชื่นพกง่ายนี่คือระยะประมาณ 2-300 เมตรนะจาก VTS พุทธกาลนี่นี่ดูเห็นไหมโอ้ยนี่นี่หัวโค้งนี่เลยนะพี่ประมาณตีถ้าประมาณ200เมตรนะจากคอนโดครับแล้วถ้าจะเอานี้ถ่ายก็ให้พี่แม็กบอกก่อนพี่ให้ยืนอยู่บนหน้าคอนโดแล้วก็บอกมือหย่อยๆนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับจริงๆมีสุดหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอที่เขาให้มาเป็นแบบ LTPO OLED นะครับที่ให้ขนาดมาอยู่ที่ 6.8 นิ้วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับใหญ่นะพอๆกับ iPhone เลยพอๆกับ iPhone 15 Pro Max เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับพวกซอฟต์แวร์ต่างๆก็คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าEMUI ของ Huawei เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความเสถียรติดอย่างเดียวโดนกั๊กอย่างเดียวก็คือเขาไม่มี Google Pay มาให้อ๋อแค่เนี้ยจริงๆจริงๆนะเอาตรงๆเลยนะจริงๆนะถ้าเกิด Huawei เขาไม่ได้โดนเรื่องของ Google Mobile Service หรือว่าตัวตัดเรื่องของ Google Pay ไปอ่ะไม่1ก็2ของโลกใช่เพราะว่าที่จีนยังขายดีอ่ะแล้วจริงๆคือตัว Huawei สามารถใช้ Google ได้แล้วทุกคนแต่มันจะมีขั้นตอนนิดนึงละกันเดี๋ยวรังจะมาอธิบายว่าทำยังไงบ้างมาทุกคนการใช้ Google มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะทุกคนให้เข้าไปที่ตัวแอป Gallery แล้วค้นหาคำว่า Micro G จะหน้าตาไอคอนตัวแอปพลิเคชันแบบนี้เลยซึ่งเราจะโหลดด้วยกันถึง2แอปนะทุกคนก็จะเป็นตัว Micro G Servicegับตัว Micro G Companion นะหน้าตาแอปแบบนี้เข้าไปโหลดกันไว้ก่อนเลยซึ่งหลังจากโหลดมาเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเข้าไปเช็คในตัว EMUI นะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือยังเราไปอัพซอฟต์แวร์ตัวนั้นให้เป็นล่าสุดก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยพอโหลดแอปเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดอนุญาตแอปทั้ง2แอปนี้เลยซึ่งจากเพื่อนๆกดอนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะเป็นการรองรับบริการต่างๆของ Google ภายในตัวเครื่องนะทุกคนให้เราเนี่ยใส่อีเมลของเราเข้าไปในแอปต่างๆได้ตามปกตินั่นเองคือวิธีทำไม่ยากเลยทุกคน1เลยให้ทุกคนเข้าไปที่ตั้งค่านะแล้วก็เลือกบัญชีผู้ใช้นั่นเองตามรูปเลย2ให้กดเลือกเพิ่มบัญชีพอกดไปปุ๊บให้เราเลือกคำว่า Google นะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลือก Sign In เลยเพื่อลงชื่อใช้งานแล้วเราก็ล็อกอินตามปกติของ Google เลยนี่ก็จะเป็นการสร้างการรองรับบริการต่างๆของ Google ภายในเครื่องของเราแล้วซึ่งหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเท่านั้นแหละทุกคนเราก็สามารถใช้ตัว Google ได้เป็นปกติเลยก็จากตัวอย่างเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยนะว่าเราสามารถใช้ Gmail Google Google Drive Google ปฏิทิน Calendar ตัว Sheet หรือจะเป็นตัวแปลภาษาหรือจะเป็นตัว Chrome นะใช้ได้หมดเลยหรือใครอยากจะลองเอาไปโหลดพวกเกมต่างๆแล้วลองอัปเดตเกมดูนะว่ามันสามารถเล่นได้เหมือนแอป Gallery ไหมนี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งเลยที่บอกว่าชาวหัวเว่ยเตรียมรับแรงกระแทกให้ดีเพราะว่าอาจจะได้ใช้ Google ในเร็วๆนี้นะทุกคนแบบว่าแบบ 100% เหมือนโทรศัพท์รุ่นอื่นๆนะแต่ต้องบอกว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยมันจะมีแค่ไม่กี่รุ่นนะที่สามารถใช้ตัว Google ได้ที่โหลด Micro G แบบนี้มาได้นะ
ก็จะมีตัว Huawei Pearla 70 Ultra ตัวนี้แหละแล้วก็จะเป็นตัวรุ่นท็อปๆของเขาอีก2รุ่นนะลองไปหากันดูว่ามีรุ่นไหนบ้างก็จะประมาณนี้เลยสำหรับการใช้ Google บน Huawei Pearla 70 Ultra กลับไปดูที่พี่แม็กกันต่อเลยละกันที่จริงคือถ้าคุณไม่เอาคือหมดสิทธิ์เลยนะจริงจริงจีนจีนคือแบบถ้าเกิดว่าคุณไปวันเนี้ยยึกยักประมาณ2นาทีอ่ะเขาขายให้คนอื่นเลยขายให้คนอื่นเลยเพราะว่ามีคนรอต่อคิวเยอะมากที่ข่าวที่ได้ยินมาใช่เขาขายดีขนาดนั้นอ่ะคิดดูดิคือแบบขายดีมากแล้วเมืองไทยล่ะครับเมืองไทย coming soon เร็วๆนี้นะครับน่าจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็เตรียมเงินรอกันได้เลยนะครับพี่ดูเงินในบัญชีก่อนมีเท่าไหร่2บาทพี่อยากใช้ 10x จังเลยอ่ะเมื่อเช้าเพิ่งไปซื้อของเล่นมาด้วยนี่หมดตัวแล้วนะฮะเอาเป็นว่านี่คือแกะกล่องคร่าวๆนะครับเจ้า Huawei Pearla 70 Ultra นะครับสมาร์ทโฟนระทงรุ่นใหม่ของ Huawei ที่คาดว่าจะเตรียมเปิดตัวในบ้านเราเร็วๆนี้นะครับเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับเพราะว่าอาจจะแบบชุนอมุนวุ่นวายกันนิดนึงมา2คนปกติมาคนเดียวแต่เป็นว่าเอาเป็นว่าชอบเลยกล้องก็คือสมคำล่ำลือตอนแรกขัดใจตรงกล้องแต่ตอนนี้บอกเลยว่าชอบกล้องแล้วนะฮะชอบตรงที่มันตึ๊บตับตึ๊บตับตึ๊บไม่ใช่เอาซูมสี่ซูมเอาซูมแล้วชอบซูมใช่ไหมหรอนึกว่าชอบตรงที่แบบมันแบบตึ๊บตั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 บออกมาไม่อยากจะบอกก็ชอบอยู่เอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับ Huawei Pearla 70 Ultra ยังไงเดี๋ยวจะทิ้งข่าวสารไว้ที่ Facebook ของ Tech Hangout ก็แล้วกันนะครับสามารถไปติดตามข่าวสารได้นะครับในคลิปนี้พี่แม็กกับพี่ท็อปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าเข้ามาดูแล้วจะได้อะไรได้สาระอะไรดีบ้างได้อะไรกลับบ้านไปบ้างแล้วก็คือได้ดูพี่ท็อปหล่อๆคนนี้แล้วกันโอ้กล้าพูดได้หล่อๆนะฮะว่าจะเปลืองค่าเน็ตหรือเปล่าอะไรประมาณนี้โอเคบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับนี่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย